กลับมาพบกับเชอรี่แล้วนะคะวันนี้ฉันอยู่ที่ BYD สาขาลำสิบเนาะวันนี้มาเช็คระยะ 5,000 กิโลเมตรนะคะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณเดือนกว่าๆเกือบจะ2เดือนเนาะวันนี้เราจะเข้ามาเช็คระยะครั้งแรกเนาะที่รถไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการให้เช็คระยะเร็วหน่อยนะคะเพื่อแบบครั้งแรกเร็วหน่อยเพื่อจะได้ตรวจสอบระบบว่ามีอะไรผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งที่2ไปเนี่ยก็จะเป็น 20,000 กิโลเลยนะคะวันนี้เราจะทำ2อย่างด้วยกันนะก็คือการเช็คระยะแล้วก็มีการเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายขาวด้วยนะคะเพราะว่าป้ายที่ชนจองนะมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้องเขากำลังไปเอาป้ายมาให้เซ็นอยู่นะคะอันนี้เราก็ต้องทำการคืนสมุดป้ายแดงเขาด้วยนะคะเพื่อเราจะเอาเงิน3 เพื่อเราจะเอาเงิน 3,000 บาทเราคืนนะคะได้ค่ะการจองเลขทะเบียนรถด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องรับรถมาก่อนนะเพราะว่าจะต้องเอาเลขถังเนี่ยเป็นตัวในการจองนะคะจากนั้นเราก็เซิร์ช Google เลยค่ะว่าจองเลขทะเบียนรถหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูตารางเลขนะคะก่อนว่าในช่วงอาทิตย์นี้เลขที่เราจะจองเนี่ยต้องจองวันไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็รอวันตามที่เขากำหนดแล้วเราก็เข้าไปจองค่ะกดไปที่จองเลขทะเบียนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปกรอกเลขตัวถังแล้วก็ลองกรอกเลขที่เราต้องการลงไปนะคะถ้าเกิดเลขตัวนั้นยังว่างอยู่เนี่ยเราก็สามารถจองได้ค่ะแล้วทางขนส่งเนี่ยเขาก็จะออกใบจองมาให้เรานะคะซึ่งเราก็แคปหน้าจอใบจองนั่นแหละค่ะส่งให้ฝ่ายทะเบียนของทางศูนย์รถนะคะเพื่อให้เขายื่นจดทะเบียนให้เราเนาะดีใจมากนี่เป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนป้ายขาวเร็วมากแต่นี่คุณแฟนไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะเหมือนอยากให้มันป้ายแดงนานๆแต่ดิฉันอยากเปลี่ยนเร็วๆนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยเขามีความผิดตลอดเวลาผิดได้ตลอดเวลาที่นี่ฉันงงมากรอบที่แล้วก็คือเบอร์โทรศัพท์ฉันผิดหมดทุกเอกสารรอบนี้ทะเบียนจะผิดแต่ดีนะที่อันนี้ยังมาถูกอันนี้เราจะดูใต้ท้องรถกันเนาะคือในรอบเช็ครอบเนี้ยถอดไหมไม่ถอดไม่ได้ก็คือที่ผมเช็ค 5,000 ครับก็คือจะทำการขันน็อตช่วงรางทั้งหมดเลยก็คือจะมีพ่วงน็อตปิดนกแล้วก็ลูกหมากกันโครงแล้วก็บูทปิดนกรางทั้งหมดเลยพี่ขอบยางเส้นเล็กๆเนี่ยก็ดูไงว่ามันไม่ได้ฉีกออกมาถ้าสมมุติว่ามันฉีกออกเนี่ยมันก็เสี่ยงน้ำเข้าจากจุดนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่แล้ววันนี้มีเติมอะไรไหมของเหลวของเหลวอะไรของเหลวตอนนี้ 5,000 จะไม่มีแล้วพี่จะมีที่คือ 40,000 เลยครับอ๋อ 40,000 40,000 ก็จะมีน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันมอเตอร์แล้วก็กองแอร์ครับ 20,000 ก็จะมีสลับยางถ่วงล้อกับกองแอร์ครับแล้วได้ที่น้องบอกว่าอัพกล่องอัพกล่องเนี่ยกล่องตัวรถแล้วระบบแอร์ใช่ไหมอ๋อกล่องตัวรถแล้วตัวควบคุมรถแล้วกล่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ครับนี่เรามาดูตัวอัพตัวนี้นะคะตัวอัพพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนาะเขาก็จะเอาตัวนี้ไปจุ้มกับรถเราใช่แล้วมันก็จะซึ่งมันก็จะขึ้นว่าคันเราเนี่ยมันขาดตกบกพร่องเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงไหนบ้างซึ่งแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างของเราวันนี้ขึ้นมา2อย่างก็คือเป็นกล่องซ้ายกับกล่องขวาเนาะซึ่งกล่องขวาจะเป็นเรื่องของแอร์แล้วก็กล่องซ้ายจะเป็นเรื่องของไฟในรถนะคะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าบางคันเนี่ยมาเช็คระยะตัว 5,000 เนี่ยก็จะมีอัพ3กล่องก็มีเอ้ย3กล่องมั้ยเรียกอัพ3อย่างละกันเมื่อกี้มีเรื่องอะไรอีกเรื่องมีเรื่องตัว DC มีการอัพเรื่อง DC DC ชาร์จอะค่ะคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาแต่ว่าตัวเค้าเรียกว่าตัวซอฟต์แวร์ของทางศูนย์เนี่ยเค้าจะรู้พอเสียบปุ๊บเค้าจะรู้เลยว่าแบบแต่ละคนเนี่ยมันแต่ละคันเนี่ยมันถึงแบบเวอร์ชั่นไหนแล้วตรงไหนต้องอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ส่วนตอนนี้ชนกำลังจะให้น้องเขาดูเรื่องกระจกนะคะเพราะว่ากระจกฝั่งคนขับอ่ะมันไม่ออโต้อ่ะมันไม่ขึ้นออโต้เนาะเพราะปกติเราต้องกึกทีเดียวแล้วคนขับมันจะเลื่อนปิดทีเดียวใช่ไหมตอนนี้มันต้องเหมือนแบบกดแชร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องให้เขาดูนิดนึงว่ามันเป็นอะไรนะคะแชร์มันกดขึ้นงัดขึ้นนะตอนที่มันสุดอยู่แล้วสิบวิเลยสิบปุ๊บมันก็จะอันนี้มันก็จะเป็นออโต้ไอ้อันนี้มันจะมีหลายหลักการพี่แบบ
พวกผมบอกอันนี้นะพวกสมมติว่าเลทชาร์จใช้ไม่นานถอดพวกแบตฝั่งโคโลบอล10ออก10นาทีแล้วพี่ก็เสียบแผ่นใหม่มันก็จะชาร์จได้ปกติอ๋อหลักการนี้ใช้พวกม่านฟันลูปม่านพวกม่านแล้วก็ฟันลูปค้างใช้ได้หมดเดินหน้าเดี๋ยวเห็นพี่ใส่ชุดสีเทามาอยู่ข้างๆเราแล้วนะไม่เป็นไรแค่แบบบ้านพี่อยู่แถวนี้ป่ะอยู่แถวเนี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคลอง2เนี่ยน่ะถ้าพี่มีอะไรพี่ก็โทรมาเดี๋ยวไปดูโอเคพี่เรียบร้อยแล้วพี่ครับเอกสารก็ใบตรวจรับรถเขาก็จะมีเช็คลิสต์ว่าวันนี้เขาตรวจอะไรไปบ้างแต่ในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเขาก็ปั๊มให้อันแรกนี่ครั้งต่อไปจะเป็นรอบ 20,000 โลนะครับหรือวันที่29เดือน1อะไรถึงก่อนถูกไหมคะส่วนรอบหน้าจะมีในส่วนของการเปลี่ยนอะไรก็คือกองแอร์แล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกก็คือการสลับยางของล้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีเหมือนกันอันนี้ศูนย์บาทข้างหน้าก็ศูนย์บาทเดี๋ยวให้ผมถ่ายเอกสารในส่วนของตัวรายละเอียดการตรวจเช็คให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เช็คระยะ 5,000 กิโลครบแล้วนะคะก็ใช้เวลานิดเดียวเองเนาะก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปรับรถก่อนนะคะรถมาแล้วเกือบจะไปอยู่แล้วลืมไปเลยว่าจะมาอัปเดตค่าระยะทางให้มันตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงจุดที่ต้องอัปเดตตัวค่ากิโลเมตรที่เราจะขับได้จริงอ่ะอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ประมาณ300กว่าบาทก็แล้วแต่คนว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้เนาะส่วนค่าเซอร์วิสเราไม่เสียอยู่แล้วตอนนี้ชวนให้เขาไปอัพเพราะว่าเราต้องการขับแล้วเราอยากรู้ระยะที่เหลือจริงๆมากกว่าเนาะซึ่งมันจะทำให้เราปลอดภัยรู้จักการกะระยะว่าเหลืออีกกี่กิโลมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแค่300กว่าบาทแนะนำไว้ให้ทำเถอะเนาะอันนี้ก็คือ 95% ไม่เลขกิโลมันที่มันจะเปลี่ยนคือเลขเนี้ยเว้ยอ๋อก็นั่นแหละ390เนี่ยไม่ตอนนี้แบตคือ95แหมได้ดิลงไปนี่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนค่ามาตรฐาน WLTP นะคะอยู่ที่ 347.75 บาทนะจ๊ะเดี๋ยวโอนก่อนนะจ๊ะอันนี้หลังชาร์จครบ 100% นะคะก็สรุปแล้วพอไปปรับค่าระยะทางเนี่ยก็ตัว standard range นะคะก็ได้อยู่ที่345กิโลเมตรนะลดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะจาก410เนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตออกจากศูนย์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจริงป่ะจริงก็ขับเถอะปิดแล้ว